าไม่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ได้รู้สึกอร่อยเหมือนที่เราประทับใจตอนไปกินร้านเขาดีมากแม่เยี่ยมอร่อยเอาออกมาอีก10ชิ้นว่าติคอนนิจิวะค่ะคอนนิจิวะค่ะอร่อยปังอลังฟู้ดและตอนนี้นะคะแอมแปร์อยู่ที่ร้านมิฮาระโทฟูเทนค่ะซึ่งร้านนี้นี่นะคะเป็นองค์มากาเสะที่ทำมาจากเต้าหู้เต้าหู้ของเขาเนี่ยนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้าไปดูข้างในร้านเลยดีกว่าค่ะมิฮาระโทฟูเนี่ยเป็นโรงงานเต้าหู้ที่อยู่ที่ฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นนะครับเชฟกากันเชฟกากันคือเชฟอันดับ4ของโลกเชฟกากันไปเจอมิฮาระโทฟูที่ฟุกุโอกะเป็นร้านเต้าหู้เล็กๆอยู่เชฟกากันกลับมาเล่าให้ฟังว่าไปเจอร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยที่สุดที่เคยกินเลยแล้วก็อยากเอามาเปิดที่เมืองไทยมากก็เลยบินไปฟุกุโอกะกันเชฟกากันไปกินปุ๊บเซอร์ไพรส์มากปกติเราไม่ได้คนชอบเต้าหู้แต่ว่าทุกอย่างที่ทำจากเต้าหู้ในร้านเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันอร่อยหมดเลยลองดูสักตั้งเราก็เลยได้ทำการลองว่าเออแล้วเราจะใช้วัตถุดิบยังไงได้บ้างถ้าไม่ส่งตรงมาจากที่ญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ได้รู้สึกอร่อยเหมือนที่เราประทับใจตอนไปกินร้านเขาเรียกได้ว่าทั้งหมดในร้านนี้มาจากญี่ปุ่น 100% เลยคุณลูกแม่เดี๋ยวลองไปกินเลยแล้วกันนะคะได้เดี๋ยวไปลองทานกันเลยครับผมเดี๋ยวเมนูที่ทานจะเป็นเต้าหู้คนละชนิดกันหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังจะสามารถพลิกแพลงไปได้เช่นสมมติอันนี้อาจจะแบบเอามานึ่งแล้วอีกเมนูไปทอดเดี๋ยวลองทานเมนูแรกค่ะนั่นก็คือยูบะอูนิคาเวียนั่นเองค่ะฟองเต้าหู้เนื้อไข่หอยเม่นกับคาเวียดีอ่ะมันมีความหอมอ่อนๆของเต้าหู้คือมันละมุนน่ะแล้วก็เท็กเจอร์เนื้อมันก็คือดีมากคำต่อไปเลยดีกว่าไปจ้ะก็โทฟูสแน็คค่ะก็จะเป็นพวกของกินเล่นนะคะอันแรกที่เห็นเนี่ยก็คือถั่วดำนั่นเองนะคะมันแบบหวานมันหอมถั่วลิสงนะคะได้กลิ่นทัฟเฟิลอ่ะชาโคแพนเค้กบอลค่ะด้านในค่ะเป็นโกมะโทฟูค่ะคือได้กลิ่นชาโคอันที่2ตามมาคืองาดำตามมาทันที wow. อันสุดท้ายค่ะอันนี้เรียกว่าโอกระแล้วก็มีท็อปปิ้งไข่ปลาแซลมอนนั่นเอง ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำมาจากกากเต้าหู้นะคะเยี่ยมอร่อยเอาออกมาอีก10ชิ้นว่าจริงจะทานโอมากาเสะทั้งทีค่ะจะไม่มีซาชิมิได้ยังไงจ๊ะเป็นเบนโตะนะคะนี่ปลาซาบะค่ะสดมากปลาเนี่ยมันผ่านการหมักมาแล้วเอบิเป็นกุ้งหวานกินเข้าไปอ่ะรู้สึกได้ถึงความสดของวัตถุดิบค่ะดีมากวัตถุดิบที่มีว้าวจริงและสุดท้ายค่ะพี่ดาเมะเนื้อเด้งสู้ปากมากและเมนูต่อไปฟัวกาเกียวซาค่ะคือภายในเกียวซาเนี่ยนะคะเขาก็มีฟัวกากับเนื้อเป็ดอยู่ค่ะตั้งเกี๊ยวดีมากเขาเสิร์ฟพร้อมกับออนเซนโทฟูนะคะดีมากคือมันลงตัวทุกอย่างและเมนูต่อไปค่ะคือเมนูฮามากุริซารุโทฟูค่ะซารุโทฟูคืออะไรมันเป็นเต้าหู้ค่ะที่เขาเอาไปใส่ในตะกร้าเอาลงไปทอดทั้งตะกร้าค่ะข้างในเต้าหู้คือแบบนิ่มมากละมุนมากเรามากินพร้อมกับฮามากุริกันบ้างดีกว่าค่ะฮามากุริก็คือเจ้าหอยอันนี้นะคะเอาหอยเข้าปากก่อนตามด้วยเต้าหู้ก็คือเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะเลยและเมนูต่อไปค่ะนั่นก็คือโซเมนนั่นเองค่ะก็คือบะหมี่เย็นนะคะที่เขาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเต้าหู้ค่ะตอนแรกนึกว่าแบบน้ำซุปเต้าหู้จะรสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้ไหมก็คือเป็นรสชาติน้ำซุปมีกลิ่นเต้าหู้แบบนิดๆเสิร์ฟพร้อมกับอันนี้อ่ะเป็นโรลเทมปุระนะคะในคอร์สเนี่ยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ3เดือนแต่ว่าเจ้าเมนูนี้เนี่ยจะอยู่ตลอดกาลนานเทินเรียกได้ว่านะคะซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยค่ะต่อไปค่ะคืออามาไดค่ะตรงนี้นะคะเขาผ่านการไปราดน้ำมันร้อนๆแล้วก็มีการกริลอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เปลือกของมันเนี่ยสามารถทานได้ค่ะกรอบอร่อยเนื้อปลาคุณนุ่มและสดและหวาน wow. นี่คือวากิว A5 Steak นะคะโทฟูอยู่ที่ไหนเขาทำเป็นแบบพาวเดอร์นะคะอุ๊ยก
ลิ่นดีมากปกติเนี่ยเป็นคนแบบเข้าใกล้เนื้อวัวไม่ได้เลยแต่อันนี้เนี่ยผ่านการปรุงสุกมาที่ดีมากคนกินเนื้อต้องร้องไห้ wow. สมหมายของดีแบบนี้ไม่ได้มีไว้บ่อยสมหมายเล่าไปซิเล่าไปพูดถึงความในใจหมายถึงพูดถึงเมียที่บ้านอะเนื้อนุ่มไหมเนื้อนุ่มเหม็นคาวไหมทีนี้ค่ะทางร้านบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ทานเนื้อวัวไม่เป็นไรนะจ๊ะเขาก็มีอาบาโลนให้คุณค่ะหรือว่าหอยเป่าฮื้อนั่นเองค่ะเสิร์ฟพร้อมกับลิเวอร์ซอสเป็นซอสตับหอยเป่าฮื้อนั่นเองค่ะดีมากแม่มาถึงจานที่9ค่ะซอยมิ้วซูซุยค่ะน้ำที่กำลังราดไปเนี่ยนะคะก็คือน้ำโทฟู่นั่นเองนะคะดีมากมันกลมกล่อมมันดียังมีของหวานอยู่อีกหนึ่งอย่างนะคะเมนูสุดท้ายค่ะคุณเนยอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ไดฟูกุนะคะเสิร์ฟกับซอยมิลช์เจอร์โต้อันนี้ล่ะคะพี่เนยอันนี้จะเป็นโทฟูช็อกโกแลตนะคะจะมีส่วนผสมของโทฟู 50% ค่ะแล้วก็เป็นช็อกโกแลต 50% ค่ะอุ๊ยเนื้อมันนุ่มมากเนื้อนุ่มเนื้อละมุนลอยติมกันดูบ้านดีกว่าค่ะอร่อยลงตัวทุกอย่างไอติมจะมีความหอมเต้าหู้นิดนึงมาลองเต้าหู้ช็อกโกแลตของเขาเป็นรสพิสตาชิโอพิสตาชิโอคือถั่วอันนี้เป็นโพจิชาโพจิชาค่ะชาเขียวคั่วอีก2ลูกเดี๋ยวเอากลับบ้านนะคะสำหรับร้านมิฮาราโทฟู่เทนนะคะปรบมือดังๆให้เลยนะคะเพราะว่าว้าวจริงๆนะคะตั้งแต่ไอเดียแล้วนะคะรวมไปถึงวัตถุดิบด้วยนะคะไม่มาจะเสียใจจริงค่ะร้านเราจะปิดทุกวันอังคารถ้าเกิดมื้อกลางวันนะคะจะเปิดตั้งแต่ 11:30 น. ค่ะนะคะรับออเดอร์ที่บ่าย 6:30 น. ค่ะตอนกลางวันนะคะจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ตอนเย็นนะคะเราจะมีทั้งหมด3รอบสำหรับโอมากาเสะเป็นดินเนอร์โอมากาเสะอะค่ะก็คือจะมีทุกวันนะคะจะมี 6:00 น. 1:00 น. แล้วก็ 2:30 น. ขอขอบคุณคุณเนยมากนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับร้านมิฮาราโทฟู่เทนนะคะมาได้ค่ะที่สาทรซอย 7 ค่ะ